ไคโตในช่วงที่2เรากลับมาทำเมนูกะละแมกันต่อครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้นำส่วนผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวผงกาแฟและชาไทยและกระเทียมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออะไรเรามาติดตามกันต่อได้เลยครับเอาละครับเข้ากันละอ่ะจากนั้นหยิบเตาขึ้นมาเฮ้ยเหมือนเป็นก๊อปปี้โชว์เลยวันนี้วันนี้นะคะนานามีมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวค่ะเราจะแบ่งกันใช้ขั้นตอนการทำคือเราจะต้องเคี่ยวตัวมิตรผลปี๊บเนี่ยให้เขาเป็นละลายคล้ายคาราเมลเลยใช่ไหมใช่แล้วจับข้างบนให้หน่อยได้ไหมได้ได้ไม่ใช่จับข้างบนอย่างเดียวเฮ้ยทำไมคุณต้องอย่างนี้ด้วยอ่ะจับล่างไม่ได้เหรอโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราแบ่งกันนะโอ้สีสวยมากสีสวยมากสีสวยมากจริงๆนานาตักให้เท็ดดี้ก่อนแม่ใจดีพี่ลึกดูความจริงเราแพ้กัน2คนเรื่อยๆก็โอเคนะโอ้ยสีสวยมากดูสิหวานหอมกำลังดีด้วยครับนี่ของเขาเป็นน้ำตาลมะพร้าวจากสมุทรสงครามนะคะสะดวกตักง่ายราคาประหยัดนะเท็ดดี้ว่าถึงเท็ดดี้ถึง100 กรัมปะเกินก็ได้มั้งจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ตัวน้ำเปล่าลงไปด้วยพี่ที่ใส่น้ำเปล่ายังขอบี้ก่อนไม่ต้องบี้เลยทิ้งไว้เดี๋ยวเขาร้อนเขาก็จะละลายเองน้ำเปล่านะครับยังไงต่อครับอาจารย์นานาเคี่ยวจนกระทั่งเขาเป็นคาราเมลค่ะคือสีเข้มขึ้นนิดนึงเอาละครับอันนี้คือมิตรผลปี๊บของเรานะครับที่ตั้งไฟกับน้ำเปล่านะฮะอันนี้สังเกตคือเขาฟูขึ้นมาเลยแล้วสีของเขาเนี่ยจากเหลืองๆส้มๆเมื่อกี้อันนี้เริ่มน้ำตาลนะแปลว่าเป็นคาราเมลที่หอมมากนะครับได้แบบนี้แล้วผมก็จะนำส่วนผสมที่เป็นแป้งข้าวเหนียวกับชาไทยแล้วก็อัมพวากะทิ 100% ใส่ลงไปผสมเลยนะครับอ่ะขออนุญาตคนก่อนเลยนะครับโอเคค่ะแล้วเราก็ต้องรีบคนโอ้โหมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าตัวน้ำตาลปี๊บของเราเมื่อกี้อุณหภูมิมันร้อนกว่ากันเยอะครับว้าวสังเกตนะคาราเมลควันขึ้นแบบนี้อุ้ยหอมมากจากนั้นนานาจะใส่กาแฟของนานาลงไปอันนี้พอเข้ากันดีแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับกวนไปเรื่อยๆจนเขาใสทั้งอันโอ้ใสเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมกะทิส่วนสุดท้ายลงไปตอนนี้กลิ่นหอมของกาแฟกับชาไทยก็อบอวลไปทั่วทั้งสตูเลยแล้วครับถ้าเราเมื่อยเราทำไงครับกวนต่อไปเรื่อยๆผมรู้สึกมีอะไรไม่ไหม้นะของเราเองกาแฟเจดีขั้วเข้มเป็นตอนแรกทำเป็นอาราบิก้าตอนนี้เป็นโรบัสต้าละบอดี้มาเต็มพอกวนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรล่ะครับคุณเท็ดดี้เอาละครับพอเรากวนจนเข้ากันแบบนี้นะครับก่อนที่จะยกลงนะครับเพื่อความหอมความอร่อยนะฮะเราก็จะใส่นี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับนี่เลยนะฮะใส่ลงไปแล้วก็กวนกันอีกทีนึงครับของนานาจะแห้งกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะว่าของนานาไม่มีน้ำชาไทยโอเคเราก็จะค่อยๆนะโอ้ยเนื้อแบบเนื้อดีนะโอ้โหแบบหอมหอมชาไทยหอมกะทิมากบอกคุณเลยนะว่ากะละแมปกติจะเป็นแบบกะทิธรรมดาเนาะแต่ของเราวันนี้เป็นกะละแมชาไทยกับกะละแมกาแฟอร่อยมากอร่อยมากๆอยากให้เอาไปลองมากคนให้ตัวกะละแมของเราดูดกะทิเข้าไปปิดไฟนะคะโอ้โหเขาเนียนมากครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหพอแบบเขาได้ที่ปุ๊บนี่ดูฮะดูเขาเงาสวยด้วยนะ
สูตรนี้ผมแอบชิมแล้วไม่ได้เหนียวติดฟันจนเกินไปด้วยชาไทยอร่อยมากกินเสร็จปุ๊บยังยิ้มได้สวยงามอย่างมั่นใจ ไม่มีติดฟันนะฮะเอาละเรียบร้อยนะของผมได้ละโอ้โหนึกว่าสลามแบบให้เด็กๆเล่นคุณช่วยเราหน่อยดิคนไม่เข้ากันอ่ะมาใช้แรงให้หน่อยแล้วล่ะมาใช้แรงให้หน่อยเราเล่นนะแต่เราไม่ได้เล่นอุ้ยแต่ชาไทยสวยมากอ่ะไม่เป็นไรครับวัดกันที่รสชาตินะฮะเอามาได้แบบนี้เสร็จปุ๊บปกติได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราได้แบบนี้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะเดี๋ยวนี้กะละแมเขาจะใส่ถุงอ่ะครับแล้วก็มีถั่วรีซอร์มีถั่วไหมมีถั่วไหมมีถั่วเราก็ได้เอากะละแมของเราใส่ถุงนะคะจะเป็นกะละแมทูโทนคือข้างหนึ่งเป็นกาแฟข้างหนึ่งเป็นชาไทยอ่ะมาครับรสชาติของกะละแมทั้งสองรสชาติก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับช่วงหน้ามาห่อใส่ถุงพร้อมรับประทานกันเลยดีกว่าอ่ะเราใส่ถุงเสิร์ฟง่ายๆแต่ว่าเวลาตักกะละแมด้วยความที่เขาเหนียวมากจะให้เอาช้อนจุ่มน้ำมันก่อนเป็นตัวอย่างว่าเขาเหนียวจริงๆดังนั้นต้องมีน้ำมันนิดนึงอร่อยมากตอนแรกกินคิดว่าชาไทยอร่อยแล้วเจอกาแฟเข้าไปนี่คือแบบโอ้เป็นคนแรกเราค้าขายให้ดีเราไม่ค้ากำไร อยากให้คนกินของอร่อย